ท่านผู้ชมครับเริ่มแล้วนะครับวิธีการที่เราจะขนย้ายบุคลากรที่เป็นผู้นำของประเทศต่อไปในอนาคตนั้นคือการแบกขึ้นหลังคุณแม่ครับ